ที่สร้างบารมีมายาวนานแปดสิบอสงไขยมหากาพย์คำพิเศษแสนมหากาพย์ในทุกครั้งที่พระองค์บำเพ็ญบารมีได้ตั้งความปรารถนาในใจว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตยาวนานถึง28อสงไขยมหากาพย์และเปล่งวาจาว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้ในอนาคตกาลอีก36อสงไขยมหากาพย์สงไขยมหากาพย์คำอีกแสนมหากาพย์พระองค์ได้ผ่านการสร้างบารมีกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตมากกว่า2,000,000พระองค์จนได้รับพุทธทรัพยากรจากพระสัมมาดงพุทธเจ้าเป็นพระองค์สุดท้ายตอนเป็นอาชีตาภิกขุผู้บวชใหม่ว่าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ถัดไปในพัทรากรรมนี้จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ถัดไปในพัทรากรรมสัตว์ทั้งหลายเมื่อ
โลกธาตุปัจจุบันไว้อัศจรรย์ทำลายจะบังเกิดขึ้นมากมายเช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธ